เรื่องของกรณีที่ปทศไปรูปแขกอินเดียนะคะซึ่งเป็นในหน้าค้าเสือดาวก็จับได้ค่ะปั๊มในย่านพระรามสเจ้าตัวเนี่ยอ้างนะคะบอกว่ารับซื้อจากสวนสัตว์ไม่ไกลกรุงเทพค่ะทางเจ้าหน้าที่ปทศก็เลยบอกว่าเตรียมจะขยายผลนะคะหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีพิทักษอุทัยธรรมผู้ประชาการตํารวจปทศเนี่ยก็ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุมนายมานิมารานรัมซามีนะคะชาวอินเดียพร้อมกับของกลางเป็นเสดาวเพศผู้โอ้โหวัยแค่1เดือนเศษนะ จับได้ภายในปั๊มน้ำมันปตทแถวแถวพระราม2อนี่แหละค่ะซึ่งทางพลตำรวจตรีพิทักบอกว่าเรื่องของเรื่องนี้นะคะก็สืบเนื่องจากการที่ทางชุดสืบสวนของบกพรทได้รับการประสานงานร่วมกับองค์กรด้านการคุ้มครองสัตว์ป่าจากสหรัฐอเมริกาบอกว่า มีกลุ่มลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวนแล้วก็สัตว์ป่าคุ้มครองในพื้นที่กรุงเทพก่อนจะนําส่งออกไปยังต่างประเทศก็ร่วมกันสืบสวนนะคะจนกระทั่งปลายปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมพบว่าผู้ต้องหาชาวอินเดียรายนี้ซึ่งเดิมเนี่ยเขามีอาชีพขายสัตว์นําเข้าแต่ว่าแฝงสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยจึงได้กระทําการแกะรอยมาเรื่อยนะคะ ก่อนจะให้สายลับเนี่ยไปล่อซื้อลูกเสือดาวตัวนี้ในราคา4 2 0 0 0 0บาทค่ะก็มีการนัดหมายกันดิบดีนะคะบ,บอกว่าจะมอบของกลางที่ปั๊มน้ำมันนะบนถนนพระรามสแล้วก็พอถึงเวลานัดหมายเนี่ยผู้ต้องหาก็มีการส่งมอบเสือดาวให้ชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่พอได้เห็นของกลางแล้วเนี่ยนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะก่อนที่จะนำไปตรวจค้นที่บ้านพักในย่านพระรามส ไปเจออีกนะแต่ว่าไปพบเพียงซากของสัตว์ที่นําเข้าจากต่างประเทศแต่ว่าอันนี้คือเนี่ยตะคุบตัวนะคะเป็นห่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาตะคุบตัวคนร้ายได้แต่ว่าที่ไปเจอเนี่ยอันนี้คือที่บ้านเขาที่บ้านพักนะคะไปเจอซากสัตว์นําเข้าจากต่างประเทศตัวอะไรบ้างไม่รู้เต่าเนี่ยนะมีใบอนุญาตถูกต้องไม่พบสัตว์ป่าผิดกฎหมายไงนะคะจากการสอบสวนเนี่ยเจ้าตัวอ้างบอกว่า เขาเนี่ยได้ลูกเสือดาวตัวนี้มาจากสวนสัตว์แห่งหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยนะแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลด้วยการประสานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบภายในสวนสัตว์ที่ว่าเพื่อจะหาผู้ร่วมกระทําผิดครั้งนี้เพราะเชื่อว่าแหมลูกเสือดาวตัวนี้เดือนเศษแสเองนะเมื่อคลอดออกมาเนี่ย ก็ถูกลักลอบนำมาขายให้กับผู้ต้องหารายนี้ทันทีโดยเลี่ยงการขึ้นทะเบียนสัตว์ในสวนสัตว์จะได้ไม่รู้ว่าสัตว์หายไปนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็เลยมีการแจ้งข้อหาลักลอบค้าและมีไว้ซึ่งสัตว์ปากคุ้มครองโดยไม่ได้รับการอนุญาตก่อนที่จะมีการนำลูกเสือดาวตัวนี้นะคะส่งมอบให้กับกรมอุทยานเป็นผู้ดูแลแล้วก็อนุบาลต่อไปด้วยโอ้ก็ถือว่าโชคดีนะไม่งั้นนี่คงอาจจะถูกเอาไปแลกเนื้อหรือเสียชีวิตได้ะนะคะใช่ครับ